สงครามยูเครนส่อเขาบ้านปลายขยายวงเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังมีการยืนยันว่าเกาหลีเหนือส่งทหารประมาณ1 000, 000นึ่งหมื่นคนไปเข้ารับการฝึกฝนในภาคตะวันออกของรัเสเซียรวมถึงในแคว้นคุตที่มีชายแดนติดกับยูเครนและเพิ่งถูกกองทัพยูเครนบุกยึดพื้นที่เมื่อไม่นานมานี้ข่าวนี้สร้างความกังวลให้กับเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเนื่องจากทหารเกาหลีเหนือ ที่ไปเข้าร่วมสมรภูมิรัสเซียยูเครนอาจกลับมาเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีใต้ได้และรัฐบาลโซบอกถึงขั้นว่าหากปฏิบัติการของเกาหลีเหนือกลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเกาหลีใต้พวกเขาอาจยกระดับการช่วยเหลือ,อยูเครนจากแค่ด้านมนุษยธรรมกลายเป็นการส่งอาวุธหนักเข้าไปช่วยก็เป็นได้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นความจริงแล้วยังคงอยู่ในภาวะสงครามกันอยู่ นับตั้งแต่สงครามเกาหลีเมื่อปี1953จบลงเนื่องจากทั้งสองประเทศไม่ได้เซ็นสัญญาสงบศึกร่วมกันข่าวเรื่องการมีอยู่ของทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียออกมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2024จากปากของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ไม่นานหลังจากที่สื่อ,อยูเครนรายงานเมื่อวันที่4ตุลาคมว่าพบทหารเกาหลีเหนือจํานวนหนึ่งเสียชีวิตและบาดเจ็บ จากการโจมตีด้วยขีปนาวุธในแคว้นโดเนสเกาหลีเหนือไม่ได้เพิ่งให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่รัเสเซียเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าพวกเขาจัดส่งเครื่องกระสุนและขีปนาวุธพิสัยใกล้ให้กับรัเสเซียมาโดยตลอดความช่วยเหลือเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือนมิถุนายนรัเสเซียและเกาหลีเหนือลงนามข้อตกลงทางทหารที่ระบุว่าทั้งสองประเทศจะช่วยเหลือกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกโจมตี ในตอนแรกที่เกาหลีใต้เป่าประกาศเรื่องนี้สารัฐพันธมิตรหลักของเกาหลีใต้ก็ยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลนี้ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่แต่ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่28ตุลาคมสารัฐยืนยันเลยว,ว่ามีทหารเกาหลีเหนือราวหนึ่งหมื่นคนในภาคตะวันออกของรัสเซียและส่วนหนึ่งอยู่ในแคว้นคูสซึ่งถูกกองทัพยูเครนบุกยึดพื้นที่บางส่วนไปเมื่อเดือนสิงหาคมแต่ทั้งเกาหลีใต้และสหรรัฐไม่สามารถยืนยันได้ว่า ถ้าหารเกาหลีเหนือเข้าไปในรัสเซียด้วยจุดประสงค์ใดก่อนหน้านี้ทั้งรัฐบาลเกาหลีเหนือและรัฐบาลรัสเซียต่างปฏิเสธรายงานดังกล่าวว่าเป็นแค่ข่าวลือหรือข่าวปลอมแต่หลังจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียตอบในที่ประชุมบริกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เราทําภายใต้ข้อตกลงของเราย่อมเป็นเรื่องของเราทําให้วันต่อมาคําตอบของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เปลี่ยนไปเช่นกันอีกด้านหนึ่ง ฝ่ายยูเครนก็ออกมาให้ตัวเลขที่มากกว่าทั้งทางสาหรัฐและเกาหลีใต้พวกเขาบอกว่าเกาหลีเหนือส่งทหารไปรัเสเซียแล้ว1 2 0 0 0คนในจำนวนนั้นเป็นหน่วยรบพิเศษ5,000คนและนายพล3คนในโซเชียลมีเดียก็มีคลิปหนึ่งที่ระบุว่าเป็นภาพขณะทหารเกาหลีเหนือกำลังต่อแถวรับยูนิฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆที่ค่ายฝึกแห่งหนึ่งในรัเสเซียขณะที่อีกคลิปหนึ่งเป็นภาพขณะทหารเกาหลีเหนือ เดินทางมาถึงค่ายฝึกทหารแห่งหนึ่งซึ่งจากการตรวจสอบด้วยภาพถ่ายดาวเทียมของ CNN พบว่าน่าจะเป็นค่ายฝึกเซอร์กิวาของรัสเซียซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนจีนอย่างไรก็ตามจากการดักฟังการสื่อสารของฝ่ายรัสเซียสนักงานข่าวกองกลาหโหมของยูเครนพบว่าทหารรัสเซียซึ่งเรียกทหารเกาหลีเหนือว่ากองพันเคกำลังประสบปัญหาในการสื่อสารกับทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้และได้ยินว่ามีแผนที่จะใช้ล่ามหนึ่งคน และทหารอาวุโส3าคนต่อทหารเกาหลีเหนือ30คนซึ่งทหารรัสเซียในคลิปเสียงดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจแผนนี้เท่าไหรนักแต่พวกเขาได้รับคำสั่งให้สอนคำสั่งภาษารัสเซียง่ายๆให้กับทหารเกาหลีเหนือเช่นคำว่ายิงหรือประจำตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าทหารเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งได้ถูกส่งไปที่ค่ายโพสต์ตายาเยเดวอรีในแคว้นสกุตแล้วเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้ มีความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากสังเกตได้จากการส่งตัวแทนไปปรึกษาหารือกับทั้งสหรัฐและองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตรวมถึงจีนพันธมิตรหลักอีกรายของเกาหลีเหนือเพื่อขอให้จีนช่วยกดดันให้เกาหลีเหนือถอนกำลังออกจากรัสเซียโดยเร็วและเมื่อวันอังคารที่29ตุลาคมประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ได้บอกกับประธานาธิบดีวโรดิมีเซเดสกี้ของยูเครนว่า หากเกาหลีเหนือสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ทางทหารจากการเข้าร่วมสงครามยูเครนได้นั่นจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเกาหลีใต้อย่างร้ายแรงและเมื่อถึงจุดหนึ่งเกาหลีใต้ก็อาจต้องส่งอาวุธไปช่วยยูเครนด้วยเช่นกันจากที่ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ให้ความช่วยเหลือแค่ในด้านมนุษยธรรมเท่านั้นเงื่อนไขนี้เองที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการที่ ยูเครนพยายามตีคองร้องปล่าว่าทหารเกาหลีเหนือมีจํานวนมากกว่าที่หลายฝ่ายประเมินและกําลังเข้าสู่สมรภูมิแนวหน้าในเดือวันนี้นอกจากนี้อีกอย่างที่ยูเครนกําลังเพ่งเล็งคือระบบขีปนาวุธจากภาคพ,พื้นส่อากาศชอนกุง2ของเกาหลีใต้ซึ่งมันจะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้ป้องกันขีปนาวุธจากฝ่ายรัสเซียและมีความเป็นไปได้เช่นกันที่ยูเครนและนาโต้อาจขอให้เกาหลีใต้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นล่ามหรือสอบสวนทหารเกาหลีเหนือที่ถูกจับได้ที่นั่นสถานการณ์นี้กําลังถูกจับตาจากทั่วโลกเนื่องจากเกาหลีเหนือมีทหารมากถึง1.2ล้านคนถือว่ามากเป็นอันดับต้นๆของโลกรวมทั้งมีการผลิตและทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องขณะที่เกาหลีใต้นอกจากจะเป็นปฏิปักษ์โดยตรงของเกาหลีเหนือแล้วพวกเขายังเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกเป็นสมาชิกนาโต้ และเป็นผู้ส่งออกอาวุธอันดับที่9ของโลกด้วยสถานการณ์นี้ทําให้หลายฝ่ายกังวลว่าวันหนึ่งสมรภูมิยูเครนอาจกลายเป็นสงครามตัวแทนที่สองชาติเกาหลีต้องมา,าฟาดฟันกันอีกครั้งหลังจากสงครามเกาหลีจบไปเมื่อกว่า70ปีที่แล้วและแบ่งแยก2แผ่นดินเกาหลีออกจากกันนับตั้งแต่นั้นมา